มีคนตั้งคำถามมาเอาเรื่องเลื่อนเปลี่ยนแก้ไขยกเลิกหมอพร้อมก่อนเลยจ้ะเดี๋ยวจัดให้นะจ๊ะเอากันอย่างนี้จะทำความชัดเจนเอากันอย่างนี้ในรอบสัปดาห์เนี้ยค่ะเอางี้ในช่วง30วันที่ผ่านมากันแล้วกันมันได้เกิดจุดเปลี่ยนในเรื่องนโยบายวัคซีนของประเทศไทยถึง3จุดเปลี่ยนด้วยกันค่ะ3จุดเปลี่ยนเลยนะ3จุดเปลี่ยนนั่นคือไปกันช้าๆนิดนึงข้อมูลมันเยอะใช่ค่ะย้อนกลับไปเมื่อวันที่25 25พฤษภาวันนั้นคือวันอังคารใช่ไหมครับใช่ค่ะเอาละครับ อย่างที่กราบเรียนหลายครั้งนะครับโครงสร้างการบริหารจัดการในเรื่องของโควิดประเทศไทยมันซับซ้อนมันยุ่งเหยิงมันเยอะแยะมีศบค.นอกจากศบค.ยังมีศปก.ศบค.ถัดจากศบค.ศบค.ก็ยังมีศูนย์บูรณาการก็ยังมีศูนย์บูรณาการเขาเรียกมันว่าอะไรหาไม่เจออ้อเจอแล้วเขาเรียกมันว่าศูนย์บูรณาการแก้ไขสถานการณ์โควิด19ในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลสรุปนะสรุปนะตอนเนี้ยทุกเช้าเนี่ยเขาจะมีการประชุมอยู่1วงแต่ใน1วงเนี่ยประกอบด้วย2คณะกรรมการ2ศูนย์ประชุมพร้อมกันเรื่องโดยกันวาระเดียวกันเลยก็ดีแล้วก็รวมเลยจะได้ไม่ต้องไปคุยกันคนละวงเดี๋ยวข้อมูลจะไม่ตรงกันอีกเอาวงเดียวกันนี่แหละจบในวงเดียวกันฟังไปรอบเดียวกันแต่เดิมนั้น 8:30 นประชุมสบค.สบค.ค่ะสายตรงนายกชุดบิ๊กเล็กสายตรงผอ.สบค.ก็นายกไงหลังจากนั้นกลมๆก็คือสัก 9:30 10:00 จะต่อด้วยการประชุมศูนย์บูรณาการแก้ไขสถานการณ์โควิดในเขตกรุงเทพและปริมณฑลเรียกมันย่อๆว่าศบค.กทม.และปริมณฑลค่ะเดิมนั้นเขาก็ประชุม2โมงอย่างเงี้ย8:30 9:00คนที่กำลังเกิดอาการลากเลือดนะก็คือบิ๊กเล็กพลเอกนัทพลนาคพาณิชย์เลขาสภาความมั่นคงแต่ถูกวางตัวให้มาเคลื่อนเรื่องประเด็นสังคมค่ะมาเป็นผอ.สปก.สบค.และมาเป็นรองผอ.ศูนย์บูรณาการโควิดกรุงเทพปริมณฑลด้วยค่ะก็ไม่ต้องไปไหนไม่ต้องไปไหนบิ๊กเล็กก็นั่งอยู่ตรงนั้นอันนี้คือชุดหลักเลยถูกไหมเอาง่ายๆชุดหลักเลยจะมีทิศทางนโยบายออกมาจากชุดนี้แล้วกันนี่แล้วต่อมามันก็เกิดเรื่องขำๆประเด็นที่จะพิจารณาในสองวงนี้วง 8:30 วง 9:30 หรือ 10:00 ประเด็นที่พี่นามันก็ประเด็นเดียวกันก็เรื่องเดียวกันข้อมูลกับชุดเดียวกันแต่บางทีข้อมูลก็แต่ที่คำไปกว่านั้นก็คือเรื่องเดียวกันข้อมูลแต่ต่างกันก็น่าจะชุดเดียวกันก็น่าจะต้องเป็นเหมือนกันชุดเดียวกันแต่ว่าข้อมูลต่างกันเขาเลยรวบลากไปซะยาวลากทำไมนะหมาแก่ข้อประเด็นเลยหมาแก่ลากทำไมเอากันอย่างนี้ก็แล้วกันย้อนกลับไปเมื่อวันอังคารที่25พฤษภาคมค่ะขณะนั้นเป็นเวลา 8:30 ค่ะถึงเวลานัดหมายประชุม220ค่ะนะในเวลาเดียวกันอันเนื้อหาที่ประชุมกทม.นำเสนอก็เฉยๆกระทรวงสาธารณสุขนำเสนอก็เฉยๆค่ะที่เด็ดที่ขาดของวันนั้นมันอยู่ที่วาระ 6.3 ประธานแจ้งที่ประชุมเพื่อทราบแจ้งเพื่อทราบนะก็มีหลายข้อนะแจ้งเพื่อทราบนะไม่ได้แจ้งเพื่อพิจารณานะใช่ค่ะ 6.3 ประธานแจ้งที่ประชุมดังนี้ไปกันที่ 6.3.4 เลยไหม 6.3.4 เนื่องจากได้มีการวิพากษ์วิจารณ์เรื่องวัคซีนในสื่อเป็นจำนวนมากนายกรัฐมนตรีจึงขอให้ปลัดกระทรวงสาธารณสุขและอธิบดีกรมควบคุมโรคพิจารณาจัดสรรวัคซีนอีกครั้งโดยรับคำแนะนำของสังคมและภาคส่วนต่างๆมาพิจารณาด้วยเพื่อหาแนวทางที่เหมาะสมนำเรียนนายกรัฐมนตรีเพื่อให้ความเห็นชอบต่อไปหมายความว่ามีปัญหาและจัดสรรวัคซีนนายกสั่งผ่านเลขาสมช.บิ๊กเล็กบิ๊กเล็กตั้งแต่เมื่อวันอังคารที่25สั่งให้กระทรวงสาธารณสุขไปทบทวนแผนการจัดสรรวัคซีนใหม่ทั้งหมดเลยใช่โดยฟังเสียงวิพากษ์วิจารณ์จากสังคมแล้วก็ภาคส่วนต่างๆด้วยเอามาพิจารณาประกอบด้วยทบทวนเสร็จสรรเรียบร้อยห้ามประกาศนะยังไม่ต้องประกาศรำเรียนท่านนายกเพราะว่าท่านนายกเองนะคะจะเป็นคนพิจารณาเห็นชอบเพราะฉะนั้นถ้าข้อออกมาจากปากท่านนายกถูกไหมจึงจะไปประกาศได้ถึงจะเป็นออฟฟิเชียลในการที่จะเผยแพร่พับลิกต่อไปเอาแล้วครับขยับไปที่ข้อ 6.3.5
การลงทะเบียนฉีดวัคซีนในภาพรวมทั้งประเทศสบคไม่ประสงค์ให้เกิดความขัดข้องในระบบหมอพร้อมซึ่งมีการลงทะเบียนเป็นจำนวนมากพร้อมกันทั่วประเทศจึงได้ให้แต่ละจังหวัดคิดระบบการลงทะเบียนของจังหวัดตัวเองเพื่อช่วยส่งเสริมการลงทะเบียนของระบบหมอพร้อมซึ่งเมื่อได้ประกาศวาระแห่งชาติใน7มิถุนายน64แล้วข้อมูลการฉีดวัคซีนทั้งหมดจะถูกบันทึกลงในระบบหมอพร้อมเพื่อใช้ในการดูแลประชาชนในด้านสาธารณสุขต่อไปแสดงว่านายกสั่งผ่านบิ๊กเล็กตั้งแต่เมื่อวันที่25แล้วล่ะใช่ค่ะแล้วก็บัญชานายกในเรื่องนี้นั้นถูกส่งผ่านเข้ามาในที่ประชุมสบค.สบค.แล้วก็สบค.กรุงเทพปริมณฑลค่ะบัญชานายกนั่นก็คือลดบทบาทระบบหมอพร้อมใช่ค่ะในเรื่องของการรับจองคิวฉีดในเรื่องของการรับจองคิวฉีดค่ะลดบทบาทตรงนี้ค่ะขณะเดียวกันจะให้ประชาชนไปลงทะเบียนจองคิวฉีดอย่างไรนายกก็บัญชาผ่านบิ๊กเล็กให้แต่ละจังหวัดไปคิดระบบของตัวเองไปคิดระบบของตัวเองในจังหวัดของตัวเองในจังหวัดของตัวเองนั้นจะวางระบบรับจองคิวฉีดอย่างไรจะตั้งชื่ออะไรก็แล้วแต่จังหวัดท่านตัดสินใจจะใช้แอปไม่ใช้แอปจะเอาแบบไหนให้ลงทะเบียนให้ได้ไม่ใช้เว็บจะเดินเท้าหรือจะอะไรสุดแต่ใจใช่ค่ะแต่ให้ลงทะเบียนให้ได้แล้วกันมียอดเข้ามาแสดงว่าบัญชานายกตั้งแต่25แล้วล่ะใช่ค่ะ1ลดบทบาทหมอพร้อมค่ะกระจายอำนาจการตัดสินใจในเรื่องของการรับจองคิวฉีดให้แต่ละจังหวัดรับผิดชอบตัดสินใจเอง2ให้รื้อแผนการจัดสรรโควต้าวัคซีนจัดสรรใหม่จัดสรรใหม่เลยใช่ค่ะประมาณนี้สถานการณ์มันเปลี่ยนนั่นก็คือวันที่25ขยับมาวันที่26ค่ะจาก25ขยับมา26คราวนี้ชัดเลยค่ะมีคนเขียนสคริปต์ส่งให้คุณหมอทวีสินโฆษกสบค.ค่ะแถลงเป็นเรื่องเป็นราวให้สังคมได้รับทราบด้วยเมื่อวานนี้ไง26นะครับเราเริ่มจากคลิปที่1ไปฟังคุณหมอทวีสินครับเชิญค่ะท่านนายกรัฐมนตรีนะครับได้ให้มีการประชุมปรึกษาหารือมี2ประเด็นที่ท่านฝากมาคือเรื่องของวัคซีนครับประเด็นของการลงทะเบียนและประเด็นของการแผนการแจกจ่ายนะครับการลงทะเบียนวัคซีนเดิมนี้เราคุ้นเคยกันก็คือใช้ระบบของหมอพร้อมตอนนี้ขอให้ชะลอเรื่องการลงทะเบียนด้วยระบบหมอพร้อมไปก่อนหลายท่านคงเข้าใจนะครับหมอพร้อมมีเป็นระบบของการลงทะเบียนและมีแบ็คออฟฟิศหรือระบบที่เขาจะมีความสำคัญอยู่3ข้อ1คือลงทะเบียน2คือการติดตามการฉีดเข็ม1เข็ม2และผลข้างเคียงและข้อที่3คือการออกใบรับรองการฉีดที่ครบถ้วนนะครับตอนนี้ให้ทางหมอพร้อมเนี่ยนะครับและระบบเนี่ยทำงาน2ข้อหลังคือติดตามการฉีดและก็เรื่องของการออกใบรับรองส่วนข้อที่1นั้นให้มีทางเลือกกับประชาชนนะครับที่หลากหลายขึ้นนะครับยกตัวอย่างเช่นเรื่องของที่จังหวัดภูเก็ตมีแอปเฉพาะของทางภูเก็ตนะครับทางกทม.ซึ่งพรุ่งนี้ก็ได้ขออนุญาตท่านนายกรัฐมนตรีแล้วในการที่จะได้เปิดการลงทะเบียนเป็นการ เริ่มต้นของทางกทม.ซึ่งมีประชาชนจำนวนมากวันที่27พฤษภาคมตอนเที่ยงก็จะมีระบบของกทม.ขึ้นมาหรือเราจะคุ้นเคยของทางนนทบุรีก็มีระบบของนนทบุรีเพราะฉะนั้นตรงนั้นเป็นหน้าด่านที่จะเป็นทางลงทะเบียนเข้ามาของพี่น้องประชาชนเพื่ออำนวยความสะดวกไม่เป็นคอขวดอย่างเดิมที่เราเคยได้ว่าไว้นะครับเอาละครับเอาละครับ3จุดเปลี่ยนวัคซีนผ่านไปแล้ว2จุดเปลี่ยนจุดเปลี่ยนที่1ก็คือเบรกหมอพร้อมในเรื่องของการรับจองลงทะเบียนฉีดวัคซีนไม่มีละหยุดก่อนจุดเปลี่ยนที่2ก็คือรื้อโควต้าวัคซีนค่ะชัดเจนนะอันนี้ถือว่าชัดเจนที่สุดนะคะชัดเจนนะค่ะคราวนี้ไปกันที่จุดเปลี่ยนที่3ไปกันที่จุดเปลี่ยนที่3ค่ะย้อนกลับไปเมื่อวันที่25พฤษภาค่ะวันนั้นในราชกิจจานุเบกษาได้เผยแพร่ประกาศของราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ใช่ค่ะว่าด้วยเรื่องว่าด้วยการให้บริการทางการแพทย์และการสาธารณสุขในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019และสถานการณ์ฉุกเฉินอื่นๆค่ะเอาละครับแต่สาระสำคัญสาระสำคัญย่อเรื่องเหลือบรรทัดเดียวนะฮะค่ะประกาศราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ฉบับนี้นั้นนะฮะลงพระนามโดยศาสตราจารย์ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัฒนวรขัตติยราชนารี
ในฐานะทรงเป็นองค์ประธานราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์และนายกสภาราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ประกาศมาณวันที่18พฤษภาแต่เผยแพร่ในราชกิจจาเพื่อให้มีผลบังคับ25พฤษภาก็มีผล25พฤษภาสาระย่อเรื่องบรรทัดเดียวค่ะต่อไปนี้สถาบันจุฬาภรณ์ค่ะราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ค่ะจะมีอำนาจในเรื่องของการนำเข้าและจัดจำหน่ายวัคซีนโควิดได้โดยที่ไม่ต้องผ่านราชการค่ะนี่แหละนี่คือจุดเปลี่ยนที่3นี่เป็นจุดเปลี่ยนเรื่องนำเข้าวัคซีนหมายความว่าวัคซีนทางเลือกได้มาเกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรมแล้วใช่ค่ะเป็นวัคซีนทางเลือกที่นำเข้าแล้วก็จัดกระจายโดยราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ใช่อันนี้รับทราบถือว่ามีสิทธิ์มีอำนาจเต็มที่นะคะในการดำเนินการในโปรเซสตรงนี้ค่ะครับเอาละครับไปดูหน้าหนึ่งไทยรัฐใช่ไหมใช่ค่ะเช้าวันนี้หน้าหนึ่งไทยรัฐประจำวันที่27พฤษภาคม2564โพสต์พาดหัวข่าวเลยนะคะบอกว่าให้ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์นำเข้าวัคซีนได้เองราชกิจจาเปิดให้แก้โควิดซิโนแวคทำภูเก็ตรถติดศบค.ชร.หมอพร้อมโอเคไฮไลท์อยู่ตรงนี้ให้ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์นำเข้าวัคซีนได้เองไม่ต้องผ่านราชการนะครับนะครับก็ถือว่ามีอำนาจเต็มในการที่จะนำเข้าวัคซีนมาจำหน่ายได้ด้วยนะคะขณะนี้พูดกันว่า2ยี่ห้อแรกที่จะนำเข้าโดยจุฬาภรณ์ก็น่าจะเป็นซิโนฟาร์มและสปุตนิก V ใช่ค่ะมีความน่าจะเป็นนะใช่ค่ะแต่ซิโนฟาร์มน่าจะมีความชัดเจนเป็นลำดับนะคะซิโนฟาร์มแล้วก็สปุตนิก V นะครับใช่ค่ะครับก็มีข่าวว่าวันพรุ่งนี้ใช่ไหมครับค่ะอาจารย์หมอนิธิกับคุณอนุทินชาญวีรกูลจะตั้งโต๊ะแถลงเรื่องนี้ร่วมกันใช่ค่ะอย่างละเอียดอีกครั้งหนึ่ง